ในเรื่องเลขยกกำลังเนี่ยครูทำขึ้นมาทั้งสามตัวก็ตัวแรกมันไม่ละเอียดคุณครูก็มาก็ถามว่าทำไมไม่มีนู่นล่ะทำไมไม่มีนี่ล่ะก็จัดการเก็บรายละเอียดมาหมดได้ถึง16เมนูด้วยกันอันที่ง่ายนะลองจำมันมี20จะ78 79นะ20ก็ธรรมดาธรรมดาก็ทำไปตามเนื้อหาที่เคยสอนเด็กไปติวเด็กกันอ่อนเนี่ยใช่อย่างนั้นเดี๋ยวนี้มาดูอันนี้ทำไมคุณครูถามว่าทำไมไม่มีไอ้นั่นทำไมไม่มีนี่ครูก็ทำขึ้นมาอีก2ตัวตัวที่79ทำทีหลังยังง่ายกว่า78นะเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนอันนี้ก็เป็นการเขียนเลขยกเลขปกติเป็นเลขจำนวนเป็นเลขยกกำลังกำหนดฐานให้เป็นเท่าไหร่ไรก็เฉลยนะตั้งโจทย์ได้นะเฉลยทีเดียวได้นะเวลาสั่งครูก็นะสร้างโจทย์ปั๊บตอบนี้เฉลยอันไปเลยแล้วก็ให้เด็กทำตามเนี้ยนะอันที่สองทำอะไรเป็นเขียนยกกำลังสามเขียนอย่างไรแล้วก็มีค่าเท่าไหร่อย่างเงี้ยก็เฉลยเลยอย่างเงี้ยนะเห็นว่าเนี่ยยกกำลังนี้มีค่าเท่าไหร่ให้หารเป็นฐานเป็นเศษส่วนก็ได้เป็นทศนิยมก็ได้อันนี้นะอย่างที่ครูถามว่าทำไมไม่มีเอาการคูณเลขยกกำลังคูณยังไงคูณก็เอาเลขยกกำลังบวกกันร่างโจทย์ขึ้นมาสามารถอธิบายเป็นสเต็ปได้เป็นไหมขยายเป็นสเต็ปแม่ตูมเนี่ยนะสอนได้เลยเนี่ยอะไรเงี้ยเลขกำลังเป็นลบเป็นยังไงนะเอากำลังบวกกันตอบเนี้ยถ้ามันถ้าคำสั่งให้ลูกสำเร็จก็ตอบมาแค่นี้จะบอกว่าให้เลขที่กำลังเป็นบวกก็ตอบกำลังเป็นบวกก็ตามกฎเนี่ยใช่ไหมโจทย์มหึมามหาศาลอันนี้ก็ทำขึ้นมาเรื่อยอันนี้เป็นใบงานที่สามใช่ไหมใบงานที่สี่การหารเลขยกกำลังนะเออเร็วเร็วป่ะเร็วดิเห็นไหมโจทย์มาหือมาอันที่ห้าทำอะไรลูกให้เป็นลูกสำเร็จก็คือเลขยกกำลังคูณข้างในมีทั้งตัวแปรตัวคงตัวนะให้หาค่าเฉลยได้นะครูไม่ต้องมาเฉลยให้เด็กนะให้ใบงานไปปั๊บก็แจกอะไรแล้วหกอันนี้ก็เป็นรูปหารกันทำยังไงเฉลยได้นะไม่โจทย์ก็คือมหาศาลเยอะแยะอันนี้8เนี่ยมันมีหลายรูปหลายแบบหรอกมันละเอียดเยอะไงอันนี้คือ8เมนูของ79เอาดู78มั้ง78นี่ก็เหมือนกันนะก็การคูณเลขยกกำลังก็อันนี้ก็เป็นอย่างนี้คูณเลขยกกำลังมันเกือบจะเหมือนกันแต่ว่ามันเก็บละเอียดเยอะเก็บละเอียดหมดเลยเก็บละเอียดเลยการคูณเลขยกกำลังเนี่ยอย่างนี้ในกรณีที่มีคูณมีหารใช่ปะนะเลขฐานเป็นทศนิยมอะไรนี้ก็ยากกว่าอันแรกยากกว่า79ไอ้ถ้าคนนี้ปริ้นออกมามันจะเห็นนะนี่ไงฐานเป็นลบก็ต้องใส่วงเล็บเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเวลาหนูขยายดูนะมันจะเห็นเวลาปริ้นจะเห็นได้นะถามว่าโปรแกรมมันมาตรฐานไหมมันก็ต้องเขียนด้วยมือนะไม่ใช่บริษัทมานั่งทำกูทำคนเดียวคูณเลขกำลังอันนี้ไปแล้ว5 6 6อันนี้ก็เนี่ยคุณครูกดสักนะแกมาดูนะอันนี้เอาไป2อันก็เดี๋ยวครูสอนนี้ให้เลยเข้ามาเนี่ยครูสอนให้ครูบอกเลยในโลกไม่มีก็สอนแล้วก็มีแต่รูปแบบสำเร็จมาให้นะครูเล่นมา10กว่าปีนะ12 13ปีเลยดูเคยเรียนด็อกเตอร์กี่ปี 4-5 ปีนะครูเรียนรู้ด้วยตัวเอง10กว่าปีนะหลายคนชอบเข้าใจว่าครูทําได้แล้วต้องทําได้มั้งมันไม่ใช่ลูกนะงั้นครูทําลายกระหนกข้างหน้าแล้วต้องทําได้เหมือนครูเหมือนกันนะเนี่ยลายกระหนกเนี้ยครูก็เขียนเองวาดรูปคัดลายมือครูก็ทําอย่างครูฝึกมาตั้งแต่เด็กๆนะนะพอไปเจอครูดีๆก็สอนง่ายหลังก่อนวิทยาศาสตร์ก็มีเนี่ยละเอียดทํายังไงมีแบบเนี้ยอย่างงี้4แบบแบบที่1แบบที่2แบบที่3แบบที่4เห็นมั้ยนะถ้าเกิดว่าแรนดอมกดตรงนี้นะอันนี้ก็คือ16เมนูเมนูละ8ก็2โปรแกรมก็ 1,500 คือจริงๆถ้าทำเมื่อก่อนเนี่ยครูทำแค่นี้เนี่ยทำแค่นี้40,000นะ40,000ต่อชิ้นนะท้องบาทนี้เนี่ยไม่ใช่ดิท้องเมื่อก่อนบาทละ10,000เดียวเขียนชิ้นหนึ่งอ่ะได้ทอง4บาทไม่ได้พูดเล่นนะไม่ได้พูดเล่นลำพังเงินเดือนไม่มีที่จะไปซื้อทองอะไรเยอะแยะนะครับขยันตั้งใจทำนี่แหละคิดมันคิดได้หมดคิดไปถึงดวงจันทร์เนี่ยแต่ว่าลงมือทำมันทำได้แค่ไหนมันก็แล้วแต่คนตั้งใจศึกษามาได้ต้องใช้เวลาครูใช้เวลาตั้งกี่ปีนะตั้งแต่ปี39ลองหาเวลาได้เท่าไหร่39
นั่นคือทำโปรแกรมใบงานเนี้ย39ทำสำเร็จปี43ใช้เวลา4 ปีแล้วก็ยังคิโอชิบ้าครูฝึกตั้งแต่ปีก่อนน้ำท่วมปีหนึ่งจนทำได้ตอนนี้คือปี14 ปีไม่ใช่เห็นปั๊บทำได้ครูทำได้ก็ต้องทำได้มั้งมันไม่ใช่หรอกมันต้องเรียนรู้นานนะมันแล้วก็ครูรอมานานแล้วเป็น10 ปีก็ยังมีครูทำได้อยู่คนเดียวพูดโม้ไปเรื่อยเนี่ยไอ้ทุกคนเนี้ยนี่ครูทำเองหมดเนี่ยต้องถงถือเนี่ยเพราะอะไรมันต้องมีความถนัดด้วยโอเคนะคุยโม้ไปเลย